สาธุองค์แสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะได้รับโอกาสความเมตตาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตตรักโคครูบาอาจารย์พระสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมตตาแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะครับขณะนี้องค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับระดับจากนี้ไปเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับกราบพร้อมแล้วกราบเชิญทุกท่านนั่งพับเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านอาจารย์ตีเล็กอัตตรักโขครูบาอาจารย์และพระเถระวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติกัดอัญจะลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถระเถระที่อยู่ในอาวาส ขอความเจริญในธรรมกับสาธุชนญาติธรรมทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาบำเพ็ญบุญกุศลนะตลอดหลายปีมาแล้วหลวงพ่อสนองกตบุญโญอายุ68พรรษา48นะเกิดวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2487อุปสมบทก็คือบวชนะบวชเป็นพระวันที่29เมษายน2507ณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีพระครูสุวรรณวุฒาจารย์เป็นพระอุปชานะหรือว่าหลวงพ่อมุ้ยวันที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญละสังขารคือวันที่24สิงหาคมนะปี2555 6ปีละเวลา21นาฬิกา39นาทีณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางหนังบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะด้วยโรคไตนะท่านก็จากไปแล้วพวกเราก็มาสร้างคุณงามความดีอยู่นะวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราได้มาตั้งใจนะสองวันที่ผ่านมาวันที่14นะก็เป็นวันวาเลนไทน์วันที่15วันตรุษจีนนะก็เป็นวันที่พวกเราให้ความสำคัญหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเป็นพระที่มักจะนำธรรมะนะเข้ากับเหตุการณ์เข้ากับปัจจุบันเข้ากับชีวิตของญาติโยมทุกคนทุกท่านนะการแสดงธรรมของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจะมีความรู้สึกว่าฟังแล้วสามารถนำมาปฏิบัติได้นะเช่นวันพรุ่งนี้
พระครูปลัดพลินศิริวัฒโนเนี่ยท่านก็จะพาพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเดินเดินธรรมญาตาจากวัดสังฆทานเดินไปถึงสุพรรณนะก็เหมือนกับว่าหลวงพ่อเคยทำเคยพาเคยนำพาญาติโยมเดินประเทศอินเดียได้แดนพุทธภูมินะพาไปเดินก็ช่วงปีใหม่เนี่ยท่านก็ช่วงหนาวๆเนี่ยเพราะว่าอากาศร้อนท่านก็ไม่พาไปนะเพราะว่าอากาศร้อนแล้วเดินทางไกลก็จะเสียเหงื่อเสียพลังงานร่างกายก็จะสู้ประเทศอินเดียไม่ได้อินเดียนี่ร้อนมากนะท่านก็พาไปช่วงเดือนธันวาคมนะพอไปถึงปีใหม่ก็หนาวพอดีนะก็พาไปเดิมทีนี้มาวันนี้เรามานึกถึงว่าวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะเราจะรักอะไรมากที่สุดนะเราก็ต้องหาคำตอบให้ได้ว่าสิ่งที่รักเรามากที่สุดเนี่ยมีใครดีกว่านะก็คือคุณพ่อคุณแม่นะจัดอันดับว่าถ้าเราจะรักใครก็ขอให้คิดถึงพ่อแม่ก่อนนะเมื่อเรารักพ่อแม่แล้วเราโตขึ้นมาแล้วคนที่เรารักก็คือคู่ครองคู่ครองต้องไม่นอกใจกันนะมีใจที่จะคอยดูแลกันและกันนะเมื่อเรามีคู่ครองแล้วสิ่งที่เราจะต้องรักอีกก็คือรักครอบครัวนะคนในบ้านพี่น้องหรือว่าลูกหลานของเราเนี่ยหรือปู่ย่าตายายคนในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องมีความรักให้กับครอบครัวของเรานะก็ต้องจัดอันดับอันดับที่เราจะต้องรักต่อไปแล้วก็หมู่ญาติทั้งหลายที่เป็นเพื่อนนะที่ทำงานหรือเพื่อนในหมู่บ้านในตอกในซอยก็ต้องมีความรักให้เขาด้วยนะรวมไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายนะสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราเห็นหมูเห็นนกเห็นกาเห็นสุนัขอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้ความรักเขาด้วยนะถ้าเรารักเขาเขาก็รักเราถ้าเราเกลียดเขาเขาจะกัดเราเราไปอยู่ที่ไหนถ้าเรามีความรักเราก็เหมือนกับว่าใจเราดีที่ไหนก็ดีโดยเฉพาะให้ความรักเนี่ยเราเคยคิดไหมว่าถ้ามีประโยชน์จริงน่าจะมาใช้นะให้ความรักกับคนที่เราเกลียดบ้างจะเป็นไรไปนะคนไหนที่เราเกลียดเนี่ยไม่ชอบต้องมีนะเอาความรักมาใช้เลยการแห่งความรักนะก็รักเขาบ้างนะให้เขาเนี่ยมีความสุขนะถ้าเราให้เขาได้นะนั่นแหละวันแห่งความรักอย่างหลวงพ่อสนองพาไปเดินธรรมญาตาเนี่ยท่านสอนให้รักทุกคนในประเทศอินเดียเลยคนพันล้านก็ต้องบอกว่าเนี่ยพวกเราต้องรักเขาเคารพเขานับถือเขาเป็นเจ้าของบ้านเรากินข้าวกินจัปาตีกินผลไม้ของคนอินเดียฉะนั้นต้องสำนึกบุญคุณว่าเนี่ยคนอินเดียมีบุญคุณกับเรานี่คือสอนให้เรารักคนทั้งโลกเลยคนพันล้านเรารักหมดเนี่ยดีไหมเดินไปไหนก็มีความสุขเดินธรรมญาติตามจะหนาวจะร้อนจะเหนื่อยจะยากอะไรเราไม่เกลียดใครไม่โกรธใครไม่ทะเลาะใครไม่คิดอะไรไม่ดีคิดดีอย่างเดียวเขาเป็นญาติเราเขาเป็นคนมีพระคุณให้ข้าวให้น้ำเรามาอาศัยเราก็อ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาดีทำท่าทางดีทำใจให้ดีไปอินเดียกับหลวงพ่อสนองมีความรักแบบเนี้ยเตือนไปที่ไหนก็มีแต่ความสุขพวกสุนัขพวกวัวพวกสัตว์เลี้ยงพวกแพะนะพวกเราเดินไปนะเจ้าของต้องมาตามเขาเดินตามไปด้วยเลยเจ้าของต้องเอาสุนัขกลับเอาวัวกลับเขาไม่ไปเขาไม่อยู่แล้วก็ไปด้วยเลยนะไปกับพระไปกับหลวงพ่อเนี่ยไปเดินทางไปด้วยจนมีสุนัขตัวหนึ่งชื่อเจ้าแบ็คเนี่ยเดินตั้งแต่สวนตาลหนุ่มรัตทิวันเมืองราชคฤห์เดินไปถึงเนปาลที่ลุมพินีเลย700 กว่าโล
เดินแล้วคอยดูแลพวกเราด้วยนะคอยดูแลพวกเราอย่างดีเลยคนไหนแตกแถวนั้นก็คอยคนไหนหลงก็คอยไปให้กำลังใจว่ายังอยู่นะเนี่ยเห็นสุนัขตัวนี้แล้วมั่นใจว่าเป็นอยู่ในคณะเราเดินไปถึงที่ไหนไกลแค่ไหนจอแบ็กก็ไปได้ไปถึงหมดนะแล้วก็ทำหน้าที่ด้วยนะเวลาพระไปไหนห่างไปก็ไปตามแต่เจ้าแบ็คก็มีหัวจิตหัวใจนะเวลาพระหรือโยมเหนื่อยหรือขาเจ็บขาแพงต้องขึ้นรถใช่ไหมเจ้าแบ็คก็เห็นคนขึ้นรถได้พระขึ้นรถได้เจ้าแบ็คก็เอาบ้างนะก็วิ่งไปดักหน้าไม่ไปอยู่ข้างหลังนะไปดักหน้าข้างๆคนขับก็ไปไม่ได้ก็รู้ว่าอยากขึ้นรถบ้างพอเปิดประตูพระโยมเต็มรถแล้วขึ้นไม่ได้มันก็เดินคอตกอยากขึ้นรถนะนี่เรื่องจริงๆนะเวลาถึงที่พักของพ่อสนองก็เห็นเหนื่อยก็ซื้อให้โยมซื้อไข่แล้วก็ต้มไข่ไก่ของที่นู่นอ่ะเปลือกสีขาวแปลงซื้อไข่ไก่มา5 ใบแล้วก็บอกให้เจ้าแบกกินทุกวันก็ไปที่ไหนวัวก็ดีนะสุนัขก็ดีแพะก็ดีหรือสัตว์เลี้ยงอ่ะจะตามไปนะแล้วคนเราถ้าทำใจเหมือนพระเหมือนโยมเหมือนหลวงพ่อสอนนะว่าเรารักทุกคนไปที่ไหนเดินไปที่ไหนมีญาติหมดอันนี้คือวันแห่งความรักที่เราควรจะพัฒนานะไม่ใช่รักเฉพาะหนุ่มสาวหรือว่ารักเฉพาะวัยรุ่นนะหัวใจเราก็มีก็รักให้ไม่มีประมาณเอาหลักธรรมะมาใช้ให้เรามีเมตตานะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสัมผัสหลวงพ่อแล้วเอามาประยุกต์ในปัจจุบันได้ทีนี้วันตรุษจีนนะตรุษจีนในสาระธรรมในวันนี้นะเขาทำอะไรกันเขาเที่ยวกันกินกันรับอั่งเปาดีใจใส่เสื้อแดงได้หยุดความหมายเท่านั้นเหรอและความจริงตรุษจีนเนี่ยคือวัฒนธรรมระลึกถึงผู้มีพระคุณปู่ย่าตายายเนี่ยทำให้เกิดพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยทำให้เกิดเรางั้นพ่อแม่ก็จึงทำวันตรุษจีนเนี่ยก็คือระลึกถึงปู่ย่าตายายผู้ให้กำเนิดพ่อแม่บรรพบุรุษวันเนี้ยพ่อแม่มีวันนี้ได้ก็เพราะปู่ย่าตายายบอกให้ลูกรู้ว่าเนี่ยต้องกราบนะต้องไหว้นะไม่เคยเห็นหน้าหรอกเพียงแต่พ่อแม่เล่าให้ฟังวันเนี้ยอากงนะอาม่านะอาเหล่ากงนะอาเหล่าม่านะปู่ของปู่นะย่าของย่านะอะไรเงี้ยแม่ของแม่อีกทีนะก็เก็บไว้ให้ลูกหลานดูแล้วลูกหลานก็อ๋อพ่อแม่ต้องกราบไหว้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ต่อไปก็ต้องจากไปเราก็โตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกมีครอบครัวก็ต้องบอกหลานเหลนว่าเนี่ยคนตุดจีเนี่ยมีความหมายว่าระลึกถึงบุพการีผู้มีพระคุณแล้วเราต้องทำอะไรกตัญญูกตเวทีว่าพ่อแม่มีบุญคุณปู่ย่าตายายมีบุญคุณเรามีความสุขมีเงินเดือนก็กลับไปหาพ่อแม่กลับไปหาปู่ย่าตายายว่าเนี่ยชีวิตของเราได้มาเพราะคนมีพระคุณบุพการีให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตมาทีนี้พูดถึงวันวาเลนไทน์ก็แล้วตรุษจีนก็แล้วนะหลวงพ่อสนองสอนเนี่ยจะเข้ากับเหตุการณ์นี้ได้ยังไงกับวันตรุษจีนยังไงท่านพาเดินธรรมยาตาไปใช่ไหมตั้งแต่ที่พระองค์ทรงตรัสรู้คือต้นสีมหาโพธิ์เดินไปถึงลัทธิวันตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นสวนตาลหนุ่มตอนนั้นที่ไปนะโจรมาเลยนะโจรจริงๆนะโจรประเทศอินเดียนะเขาเห็นพวกเรามาจากที่อื่นแล้วก็เป็นคนไทยด้วยนะแล้วก็มาเหนื่อยยากอ่อนเพลียด้วยเขาก็ล้อมเราเลยนะเข้าไปในเมืองเขาแล้วเขาก็ล้อมหลวงพ่อสนองบอกว่าที่เนี่ยคือลัทธิวันเป็นที่สำคัญก็คือว่าในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ย
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วเนี่ยโปรดชลินสารพี่น้องแล้วนะก็นำพระภิกษุนะเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระอรหันต์ 1,000 รูปคือชลินสารพี่น้องมีบริวาร 1,000 รวมถึงพระพุทธเจ้าด้วย 1,000 เสด็จมาที่เมืองลัทธิวันองค์พระเจ้าพิมพิสารพอทราบว่าองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จออกบวชแล้วบรรลุธรรมแล้วเนี่ยจะมาโปรดเราคือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาซึ่งระลึกถึงเจ้าชายสิทธัตถะตอนออกบวชว่าถ้าพระองค์ออกบวชแล้วตรัสรู้ธรรมแล้วโปรดเมตตามาแสดงธรรมให้เราเป็นพระราชาองค์แรกนะและเมื่อเราฟังธรรมแล้วก็ขอให้เราได้บรรลุธรรมได้รู้ธรรมด้วยขอพรจากพระโพธิสัตว์เมื่อพระเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วเนี่ยก็พาบริวารชลินสามพี่น้อง 1,000 มาที่เมืองลัทธิวัน 1,000 นะพระอรหันต์นะ 1,000 พระเจ้าพิมพิสารพาบริวารมา 11,000 ที่เมืองลัทธิวันน่ะ 11,000 ถ้าเกิดว่าไปแสดงธรรมในเมืองราชคฤห์สถานที่ไม่พอต้องมาอยู่ในที่กว้างในลานกว้างในทุ่งนากว้างในลัทธิวันที่เราไปเจอที่หลวงพ่อพาเดินธรรมญาตาแล้วมาหยุดตรงเนี้ยหยุดตรงนี้แล้วหลวงพ่อก็บอกเนี่ยตรงเนี้ยแต่ก่อนมันมีความสำคัญเรื่องที่พระเจ้าเจอพระเจ้าพิมพิสารแล้วทรงแสดงธรรมณเวลานั้นพระเจ้าพิมพิสารนะพาทหารแล้วก็บริพารมาเนี่ยตั้ง11,000ก็คือแสนหนึ่งกับอีก10,000น่ะมาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้องค์พี่นะคือปุรุเวลคัสสปะเป็นตะกอนเป็นฤาษีบูชาไฟพระเจ้าพิมพิสารก็ดีในเมืองราชคฤห์ก็ดีก็บูชาปุรุเวลคัสสปะฤาษีท่านเนี้ยแต่ตอนนี้เป็นพระภิกษุแล้วที่มาเนี่ยสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลูกศิษย์หรือว่าปุรุคัสสปะเป็นลูกศิษย์กันแน่พระเจ้าว่าเธอบวชเพื่อใครอุลุแล้วก็สปาเป็นพระอรหันต์เราก็รู้แล้วว่าต้องแสดงตนนะก็เหาะขึ้นไปหนึ่งลำตาแล้วว่าพุทธังสรณังคาฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกก็เหาะลงมาแล้วก็กราบแล้วก็เหาะขึ้นไปธรรมังสรณังคาฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกก็เหาะลงมาอีกพอครั้งที่3ก็ระลึกถึงสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดไปแล้วก็ขออย่างเงี้ยทุติยัมปิตติยัมปิสูงขึ้นไปเรื่อยๆจน 11,000 แสนหนึ่งเห็นว่าโอ้โหใช่แล้วฤาษีซึ่งเคยบำเพ็ญเพียรทุกคนในเมืองราชคฤห์เคารพกราบไหว้เนี่ยบัดนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็มีศรัทธาขึ้นมานะทุกคนก็ตั้งใจว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมนะสาระธรรมวันนี้ช่วยจดจำหน่อยนะพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้พระเจ้าพิมพิสารคือพระพุทธเจ้านะแสดงธรรมให้กับพระราชากับคน 11,000 แสนหนึ่งนะที่หลวงพ่อพาไปพักเนี่ยยิ่งใหญ่มากบอกที่เนี่ยยิ่งใหญ่มากพระราชามาฟังธรรมมีคนมาฟังธรรม 11,000 พระอรหันต์เป็น 1,000 องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมอนุบุพพิกกถาทั้ง5มีอยู่ด้วยกัน5ประการแสดงให้พระเจ้าพิมพิสารนะพระราชาอนุบุพพิกถาทั้ง5นั้นก็มีอยู่ด้วย5ประการประการแรกก็คือทานทานคือการให้นะให้สิ่งของนะพระมาบิณฑบาตแล้วก็ใส่บาตรไปถวายสังฆทานนะให้ทานพ่อแม่ให้ทานพี่น้องให้สิ่งของนี่ก็เป็นวัตถุทานให้สิ่งที่ไม่ต้องเป็นของให้อภัยทานให้ธรรมะเป็นทานทีนี้ให้อภัยทานเนี่ยเราน่าจะหัดกันนะนะเพราะว่าเราว่าเราไม่มีเวลาไม่มีโอกาสมาทำบุญไม่มีโอกาสมาเข้าวัดใจเราต
ถ้าเราเคยโกรธพี่โกรธน้องโกรธญาติโกรธมิตรหรือโกรธใครก็ไม่รู้ที่เราโกรธอ่ะที่เราพยาบาทที่เราเกลียดนะเราลองนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงสอนพระราชาพระเจ้าพิมพิสารว่าสิ่งแรกก็คือการให้นะให้เนี่ยเป็นการตอบแทนดีที่สุดพ่อแม่ให้เราก็กตัญญูกตเวทีให้พ่อแม่มีความสุขบ้างนี่คือการให้แผ่นดินที่เราอยู่เราต้องให้แผ่นดินนี้เจริญให้อะไรกลับไปแล้วกลับเจริญเท่านั้นนะหลวงพ่อสนองว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นคนให้มากที่สุดให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตพวกเราเนี่ยแล้วเราได้อย่างเดียวเนี่ยก็คิดว่าเราเนี่ยได้มาเยอะแต่จริงๆคนให้มีความสุขนะให้เรามีแขนมีขามีชีวิตแล้วเรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมมาทำความดีเนี่ยมีความเจริญมีสติมีปัญญาพ่อแม่ดีใจอยากให้มากกว่านี้อีกให้เท่าไหร่ก็ไม่เสียใจไม่เสียดายนะเพราะพ่อแม่เนี่ยมีหัวใจเป็นพระอรหันต์มีหัวใจเป็นพระพรหมท่านให้เหมือนกับผู้บริสุทธิ์ยิ่งให้ลูกเท่าไหร่แม่ยิ่งมีความสุขนะทีนี้เราลองคิดดูว่าความสุขที่ตัวเราเนี่ยไม่ให้เนี่ยมันจะมีไหมนะคนนี้เราเกลียดแล้วก็ไม่ให้อภัยคนนี้เราไม่ชอบแล้วก็เกลียดไม่เก็บไว้ในใจลองเอาของไม่ดีนะลองให้อภัยเขาบ้างนะนึกถึงใจนึกใจเราเองสงสารใจเราบ้างเก็บแต่ของไม่ดีไว้นะก็หาความสุขไม่ได้เพราะว่าการให้ทานนะเป็นการที่เราต้องบำเพ็ญต้องสร้างให้ทานแล้วรักษาศีล นี่คือข้อที่สองศีลเนี่ยก็คือการที่เราไม่ทำบาปทั้งกายวาจานะไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาอันเนี้ยถ้าเรารักษาศีลก็เท่ากับเราไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาไปอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขเพราะเราไม่เบียดเบียนตัวเองก่อนสังเกตให้ดีคนที่ไม่มีศีลนี่เขาเบียดเบียนตัวเองนะอย่าคิดว่าเบียดเบียนคนอื่นนะกินเหล้าอย่างเงี้ยใครเดือดร้อนนะใช่ไหมตัวเองก็เสียสติเสียเงินแล้วก็มีโรคมีภัยบางทีไปเกิดอุบัติเหตุนะพ่อแม่ก็ลำบากครอบครัวก็ลำบากทำร้ายตัวเองนะกล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนินทาสิ่งข้อที่มุสาเนี่ยถามว่าทำร้ายคนอื่นจริงแต่ทำร้ายตัวเองมากกว่านะจริงๆนะวาจาของเราเนี่ยพูดไปแล้วมันนึกขึ้นมาได้เนี่ยเอากลับเข้าไปไม่ได้แล้วนะพูดไปแล้วต้องรับผิดชอบนะอย่างพ่อแม่เนี่ยเราใช้วาจาไม่ดีนะไปเถียงท่านด่าท่านหรือใช้คำไม่ดีกับท่านเนี่ยวาจานี้แม่ไม่ได้อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้ไม่ได้สอนเลยแต่พอเราพูดไปแล้วด่าไปแล้วแม่ก็เจ็บเหมือนกันแหละแต่พอเราวันไหนเรานึกขึ้นมาได้นะเจ็บยิ่งกว่านะจะเสียใจยิ่งกว่าดังนั้นพอเรามีศีลก็วาจาก็รู้จักรักษากายของเราก็สำรวมนะเกิดมามีชีวิตเนี่ยมีความสุขให้ทานเป็นรักษาศีลก็ปฏิบัตินี่คือข้อที่สองข้อที่สามก็คือพระองค์ท่านก็ทรงให้เห็นว่าคนที่ให้ทานรักษาศีลเนี่ยมีอนิสงส์ก็คือสวรรค์สวรรค์นี่ไม่ต้องรอให้ตายนะโลกใบนี้ถ้าคนไม่ให้ทานคนไม่รักษาศีลคนในบ้านเราก็ดีแล้วตัวเราก็ดีหาความสุขไม่ได้เลยลองดูคนในบ้านหรือตัวเราให้ทานให้ดีนะไม่โกรธไม่เกลียดให้เมตตารักษาศีลให้ดีตัวเรามีความสุขพี่น้องมีความสุขพ่อแม่มีความสุขอยู่ที่ไหนมีความสุของค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์ปกครองแผ่นดินโดยธรรมพระองค์ทรงเอาหลักทศพิธราชธรรมนะ
เอามาปกครองแผ่นดินให้คนไทยทั้งแผ่นดินคนทั้งโลกมีความสุขได้ทานังการให้ศีลังการรักษาศีลปริจาคะการเสียสละอัศวะความซื่อตรงมัทวะความอ่อนโยนตบะความเพียรอโกธะความไม่โกรธอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนขันติความอดทนอวิโรธนะความเที่ยงธรรมสิบประการที่พระองค์ทรงเอาหลักธรรมมาปกครองแผ่นดินเนี่ยหมายความว่าคนทั้งแผ่นดินมีความสุขพระองค์เป็นประมุขของชาตินำหลักธรรมะมาปกครองพระองค์ทรงมีปฐมราชองค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาปกครองแผ่นดิน 2,000 กว่าปีแล้วนะก็นำให้เรามีความสุขได้ให้เราให้ทานให้เรารักษาศีลแล้วก็เหมือนกับว่าเรามีอานิสงส์การรักให้ทานรักษาศีลนั้นไม่มีต่ำกว่าคนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแต่ถ้าเราไม่มีให้ทานรักษาศีลเราหวังไม่ได้นะสมบัติอันเนี้ยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหวังไม่ได้เพราะอะไรเพราะสมบัติที่พ่อแม่ให้มาให้แขนให้ขาให้ปากให้ร่างกายเลือดเนื้อมีประโยชน์มีคุณค่าเราไม่รักษาเราจะไปเอาสมบัติที่ไหนแต่พอมีสติมีปัญญามาได้พบคำสอนของพระเจ้าแล้วก็คิดได้ว่าเนี่ยในแผ่นดินนี้ไม่มีอะไรมีค่าเลยนะถ้าเราไม่มารักษาศีลฉะนั้นพอรักษาศีลแล้วความสุขก็มีกันอันนี้ส่งการให้ทานรักษาศีลข้อที่3ก็คือสวรรค์แล้วข้อที่4เมื่อมีทานมีศีลมีสวรรค์แล้วข้อที่3ข้อที่4ก็คือโทษของกามโทษของกามนี่ไม่ใช่หยาบๆแค่หญิงกับชายชายกับหญิงนะโทษของกามก็คือว่ากามมคุณกามคุณมีอะไรมีอยู่ด้วยกัน5ประการไม่ว่าคนประเทศไหนคนรวยคนจนคนโง่คนฉลาดอายุมากอายุน้อยนะทุกคนมีกามคุณ5ประการคืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตาอยากเห็นรูปหูอยากได้ยินเสียงจมูกอยากได้กลิ่นลิ้นชอบรสกายชอบสัมผัส5ประการนี่คือกามคุณทั้ง5คือโทษนะโทษของกามคุณทั้ง5ลองนึกดูว่าคนในแผ่นดินคนทั้งโลกเนี่ยมีความทุกข์ร้อนเพราะว่ากามคุณทั้ง5ตาเห็นอะไรก็ไม่เคยพอหูได้ยินอะไรก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ก็คือมีความอยากนั่นเองลองนึกดูจริงไหมชีวิตของเราเนี่ยตาเห็นอะไรมามันก็ยังไม่พอเหมือนไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อเหมือนความอยากเนี่ยเอาอะไรไปถมแม่น้ำก็ขึ้นมาแม่น้ำไม่เต็มหรอกแต่สูงขึ้นมาเหนื่อยตามในชีวิตของคนเราถ้าไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าเราก็หลงตกอยู่ในกามคุณทั้ง5ตลอดชีวิตตายแล้วเกิดแล้วตายก็อยู่ในกามคุณทั้ง5ไม่ว่าคนรวยคนจนตาอยากเห็นหูอยากได้ยินจมูกอยากได้กลิ่นลิ้มรสกายสัมผัสกามคุณทั้ง5เป็นเหตุให้มีความอยากนะเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์พระองค์ก็ชี้ว่าเนี่ยเราต้องให้ทานรักษาศีลจะมีผลคือสวรรค์แล้วก็เห็นโทษของกามคุณข้อสุดท้ายคือข้อที่ห้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าพึงมีเนกขัมมะเนกขัมมะหลวงพ่อสนองกตบุญโญนำมาปฏิบัติที่วัดสังฆทานให้พวกเราเป็นพระเป็นโยมเป็นคนใกล้คนไกลมาวัดสังฆทานรู้จักเนกขัมมะทุกคนไม่ว่าคนรวยคนจนคนหนุ่มคนสาวเนี่ยมาที่นี่ให้เป็นเนกขัมมะเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานให้พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายอีกตั้งแสนหนึ่งให้มีเนกขัมมะเนกขัมมะคืออะไรอย่างที่เราถือศีล8เนี่ยไม่เบียดเบียนตนเองถือศีลพรหมจรรย์รู้จักประมาณหลังเที่ยงไปแล้วก็ไม่บริโภคไม่นั่งนอนที่นอนสูงใหญ่และด้วยนุ่นสำลีไม่ประดับตกแต่งเครื่องผัดทาก็คือเว้นจากกามคุณทั้ง5นั่นแหละ
นะนำมาปฏิบัติอนุบุพพิกถาทั้ง5ก็คือทานศีลสวรรค์กามคุณนะโทษของกามคุณแล้วก็เนกขัมมะ5ประการแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคณเวลานั้นพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยฟังธรรมแล้วก็ขอพรตั้งแต่ทีแรกว่าถ้าหม่อมฉันได้ฟังธรรมขอให้หม่อมฉันได้มีโอกาสได้รู้ธรรมเห็นธรรมพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาองค์แรกฟังธรรมแล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันองค์แรกของโลกเลยนะเป็นพระราชาองค์พระพุทธเจ้าก็เป็นพระราชาบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์ที่สองก็คือองค์เนี้ยพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นพระราชาผู้ทรงธรรมอีกพระองค์หนึ่งเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลณเวลานั้นหลวงพ่อพวกเราอยู่ในท่ามกลางโจรแต่ไม่ต้องกลัวที่ตรงนี้ครั้งหนึ่งเหตุการณ์พระเจ้าเคยแสดงธรรมมีพระราชาบรรลุธรรมที่ตรงนี้เรานึกถึงพระพุทธนึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์เหตุการณ์นี้เราจะปลอดภัยแล้วก็จริงนะทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่าเราไปเดินธรรมญาตาเจอเพศเจอภัยแล้วก็ไม่ทิ้งศีลทิ้งธรรมแล้วก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะแล้วก็นำมาปฏิบัติแล้วก็เดินไปถึงที่สำคัญสำคัญกว่าวันวาเลนไทน์สำคัญกว่าวันตรุษจีนอีกเดินไปถึงวัดแห่งแรกของโลกซึ่งพระเจ้าพิมพิสารถวายให้กับพระพุทธเจ้ารู้ไหมวัดอะไรรู้ไหมวัดเวรุวันก็ได้ยินไหมคุณไหมคุณแล้วนะมีความสำคัญคือว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้แสดงโอวาทปฏิโมกข์ให้กับพระภิกษุ 1,250 รูปวันนั้นเป็นวันเพ็ญพระองค์ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์ให้กับพระภิกษุ 1,250 รูปแล้วพระภิกษุ 1,250 รูปเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดทั้งสิ้นโดยพระองค์ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาบวชให้ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์หลวงพ่อสนองก็พาเดินนะจากลัทธิวันเดินไปเนี่ยตรงนี้นะวัดเวรุวันพระเจ้าพิมพิสารถวายวัดแห่งแรกทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วก็มีจุดสำคัญตรงที่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมแสดงธรรมให้กับพระภิกษุซึ่งเป็นพระอรหันต์ 1,250 รูปเนี่ยที่วัดเวรุวันนะแล้ววันนั้นก็คือวันรู้ไหมวันอะไรต่อจากวันวาเลนไทน์ตุ๊ดจีนอีกไม่กี่วันเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยพระขาวจะบวชเนี่ยวันอะไรรู้ไหมในวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอาสาฬบูชาวันเข้าพรรษาพระจังทานบวช4ครั้งปกติ5ครั้งคือวันพ่อแห่งชาติด้วยวันอะไรฮะเราต้องรู้นะเราเป็นคนที่ปฏิบัติอยู่วัดหลวงพ่อสนองเนี่ยให้เรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้ต้องเห็นความสำคัญว่าพุทธประวัติวันสำคัญเรื่องสำคัญเหตุบุคคลสำคัญเราต้องนำมาปฏิบัติวันอะไรมาฆบูชาวันมาฆบูชาคือวันเพ็ญเดือน3ต่อจากเนี่ยต่อจากตรุษจีนเนี่ยทีนี้เราเวลามีน้อยก็จะพูดย่นย่อว่าวันมาฆบูชาเนี่ยพระเจ้าก็ทรงประทานให้พวกเราเนี่ยละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบนี่คือคำสั่งสอนของพระเจ้าทั้งหลายแล้วท่านก็มีอุดมการณ์แล้วนะก็มีหลักการว่าให้เราเนี่ยขอให้มีความอดทนขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสใจเรามีกิเลสเราก็ทำให้เราร้อนเราก็ใช้ขันติเผากิเลสสิ่งที่เราหวังไว้มุ่งไว้ในชีวิตตลอดเกิดชาติไหนๆขอเรานึกถึงพระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาจนถึงบรมสุขพระนิพพานที่เราเกิดมากี่ชาติกี่ชาติอย่างไรก็ขอให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราคิดว่าเราจะต้องหวังพระนิพพาน
นะจะไปพระนิพพานน่ะต้องไม่เบียดเบียนนะไม่เบียดเบียนไม่ทำลายนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนตนเองก็ไม่ทำลายด้วยนะทั้งกายวาจาใจมีทั้งอุดมการหลักการอุดมการคือละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบนี่คืออุดมการหลักการก็คือการที่เราต้องอดทนต้องเรามีพระนิพพานไว้เป็นหลักนะแล้วเราก็ต้องไม่เบียดเบียนใครไม่ทำลายใครนะมีอุดมการหลักการแล้วต้องมีวิธีการนะวิธีการนี้ก็บางทีเรานึกว่ายากนะทีแรกอาตมาก็ว่ายากเหมือนกันแต่ถ้ามาพิจารณาหรือว่าลองมาปฏิบัติแล้วไม่ยากวิธีการนะที่พระองค์ทรงแสดงโอวาทพระปฏิโมกข์กับสาวกแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงแสดงไว้นะวิธีการที่ผ่านมา 2,000 กว่าปีแล้วสามารถนำมาปฏิบัติได้อนุปวาโทการไม่พูดร้ายอนาปคาโตการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคมัตตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหกอย่างจำได้ไหมการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายสองละการสำรวมในปฏิโมกข์พระองค์ทรงตัดว่าไม่ดีเราต้องนำมาปฏิบัติสิ่งนี้ไม่ดีพราะว่าสิ่งนี้เป็นธรรมควรทำทานศีลเราต้องปฏิบัติเนี่ยสิ่งนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระองค์ทรงเมตตาแล้วตัดออกมาเป็นคำสอนแล้วก็น้อมมาปฏิบัตินะความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคสมัยนั้นพระภิกษุที่ฟังอยู่เนี่ยเป็นพระอรหันต์ 1,250 รูปไม่เปรียดเบียนใครแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคการนอนการนั่งในที่อันสงัดนะไปอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัตินะข้อสุดท้ายความประกอบในการทำจิตให้ยิ่งก็คือใจเนี่ยสำคัญที่สุดนะเราไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมในปาติโมกรู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดมันทำจิตทำใจของตนระวังใจของตนสรุปแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังทำได้นะปัจจุบันเนี้ยคำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นอากาลิโกนะเรานึกว่าจะต้องรอวันนั้นวันนี้ไม่ใช่เลยฉะนั้นวันที่สำคัญกว่าก็คือวันมาฆบูชานะที่พระองค์ทรงประทานคำสอนให้กับสาวกแล้วสาวกทั้งหลายก็นำมาปฏิบัติให้พวกเราเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่กับใครก็มีความสุขนะให้เราไม่ทำบาปให้เราบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบให้เรามีความอดทนไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายไม่พูดร้ายนะให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคสำรวมในปาติโมกนั่งนอนในที่อันสงัดมันทำจิตของตนให้เขารอบให้พระภิกษุทั้งหลายช่วยกันเผยแผ่หลวงพ่อสนองกตบุญโญก็นำหลักธรรมะเนี่ยให้เราไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายนะให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคสำรวมในปฏิโมกข์นั่งนอนในที่อันสงัดพาไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวทุดงนะกลางกฎกลางเต็นมีศีลมีธรรมเป็นที่พึ่งสำรวมจิตให้มีสติปัฏฐาน4ดูใจเราสำรวมเห็นใจเราเคยไหมคิดไม่ดีแล้วลบความคิดในใจเราออกมีไหมเคยมีถึงขั้นนี้ไหมต้องมีนะเวลาเรามีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นในจิตในใจในสมองเราเนี่ยเราคิดแล้วเราก็บอกว่าไม่เอาความคิดนี้ไม่ดีต้องลบออกจะด่าเขานี่มันคิดก่อนนะจะทำร้ายเขาก็คิดก่อนนะถ้าเราปฏิบัติแล้วจะเห็นจริงๆความคิดเราเนี่ยเราต้องบอกตัวเองว่าไม่ได้
ว่าเรามาวัดสังฆทานแล้วเนี่ยเราไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายแล้วแม้แต่ความคิดเนี่ยที่ร้ายเราก็ต้องลบออกนะอันนี้เรื่องจริงๆนะว่าที่เราเป็นทุกข์เพราะความคิดทั้งนั้นนะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระโยมที่เป็นทุกข์เนี่ยไม่มีใครทำร้ายเรานอกจากเราไม่รู้ทันอารมณ์ไม่เห็นความคิดตัวเองนะเราไม่พอใจใครทำร้ายเราใช่ไหมความคิดมันบีบใจเราให้เราเสียใจให้เราทุกข์ใจเขาไม่ได้อยู่ในใจเราสักหน่อยแต่ความคิดเราดังนั้นคำสั่งสอนของพระเจ้าเนี่ยต้องนำมาปฏิบัติไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายรู้จักสำรวมในปฏิโมกรู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดมันชำระจิตของตนให้เขารอบอันเนี้ยเป็นวันที่พวกเราต้องนำมาปฏิบัติให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนนี้มีศีลมีธรรมนะฉะนั้นหลวงพ่อสนองพาไปเดินธรรมยาตาเนี่ยแต่ละที่แต่ละที่เป็นเรื่องของพุทธประวัติแล้วก็นำหลักการปฏิบัติให้เรามาปฏิบัติจนพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันก็ต่อไปเรื่อยๆนะเวลายังมีอีกนะเป็นพระโสดาบันนะณเวลานั้นณเวลานั้นนะมเหสีตั้งครรภ์มเหสีตั้งครรภ์เนี่ยแปลกที่สุดอยากจะกินเลือดสามีอยากจะกินเลือดของพระเจ้าพิมพิสารมเหสีก็บอกให้คนมาทำลายครรภ์พระเจ้าพิมพิสารว่าทำไมต้องไปทำอย่างนั้นบอกหม่อมฉันแพ้ท้องไม่เหมือนใครเลยอยากจะดื่มเลือดพระองค์บอกทำไมก็แพ้ท้องก็ให้พยากรณ์ว่าลูกในครรภ์เกิดมาต้องฆ่าพ่อต้องฆ่าพ่อนะพระเจ้าพิมพิสารก็คิดเป็นพระโสดาบันแล้วนะไม่กลัวหรอกตายนะกลัวกรรมบอกไม่เป็นไรหรอกให้เขาเกิดมาเถอะเอามีดนะเอาพระขันแทงที่หน้าขาแล้วก็ให้เมสีดื่มกินหายแพ้ท้องนะพอจะไปทำลายครรภ์พระเจ้าพิมพิสารว่าถ้าเธอทำลายครรภ์เธอมีความผิดนะเด็กในครรภ์ยังไม่มีความผิดเธอทำลายครรภ์ไม่ได้นะก็รอคลอดออกมามีพระนามว่าพระเจ้าอัชชาสตรุนะสุดท้ายพระเจ้าตูเนี่ยโตเป็นหนุ่มมาแล้วก็ถือพระขันจะไปแทงปงพระชนพระบิดาของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ทำอะไรล่ะลูกบอกเนี่ยจะมาเอาสมบัติอ๋อถ้าลูกอยากได้สมบัติให้เลยนะไม่ต้องมาปงพระชนไม่ต้องฆ่าให้เลยณเวลานั้นพระเทวทัตก็มายุยงว่าเราจะปกครองสงฆ์ขอให้พระองค์ปกครองแผ่นดินนะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยต้องกำจัดนะว่าใครคบคนไม่ดีก็จะเป็นอย่างนั้นพระเจ้าตู่ก็หลงนะก็จับพ่อเนี่ยเอาไปติดคุกเอาไปติดคุกแล้วขังคุกเนี่ยถ้าหลวงพ่อพาไปเดินจากวัดเบลุวันก็เขาคิดจะกูดนะเพราะเนี่ยคุกเนี่ยเห็นเลยนะว่าคุกตรงเนี้ยคือพระเจ้าพิมพิสารมองขึ้นไปจะเห็นกุฏิของพระพุทธเจ้าคือเขาคิชกูฏตรงเนี้ยคือคุกของพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็มองขึ้นไปจะเห็นเขาคิชกูฏที่พระองค์เดินจงกรมพระเจ้าพิมพิสารถูกขังเนี่ยพระมเหสีก็สามีภรรยาหรือว่าเป็นมเหสีก็เอาอาหารเข้าไปก็จับได้เอาอาหารทาตัวก็จับได้นะสุดท้ายห้ามไม่เข้าไปเลยก็ยังไม่ตายยังไม่สิ้นพระชนก็เดินจงกรมถวายพระพุทธเจ้าเวลาพระเจ้าเดินจงกรมพระเจ้าพิมพิสารก็เดินด้วยก็ไม่ตายก็เอาเท้าแล่เอาไม่ขอพระเอาคนละบกเอามีดโกนแล่เท้าแล่ฝ่าเท้าของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็เดินไม่ได้ก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะณวันนั้นมีทหารสองคนก็วิ่งมาหาพระเจ้าศัตรูว่ามีข่าวมาบอกอีกคนนึงก็มีข่าวมาบอกคือข่าวดีกับข่าวร้ายพระเจ้าตูว่าขอข่าวดีก่อนก็แล้วกันว่าบัดนี้พระเมสีได้กำเนิดพระโอรส
พระเจ้าตู่เนี่ยก็มีพระเมสีแล้วก็ออกพระโอรสอีกองค์หนึ่งมาก็ดีใจก็ไปหาพระโอรสคือลูกของพระเจ้าตู่เนี่ยณเวลานั้นลูกของพระเจ้าตู่ไม่ร้องก็คือว่าจะตายสิคลอดมาแล้วไม่ร้องพระเจ้าตู่ก็ดูดปากดูดจมูกของที่ติดอยู่พวกเสลดพวกของค้างไว้นะดูดแล้วเกินเข้าไปเลยเกินเสร็จลูกก็ร้องก็ร้องก็ดีใจว่าลูกเนี่ยมีความสุขรอดก็ดีใจว่าออกลูกมีลูกแล้วถามข่าวร้ายว่าอะไรบอกบัดนี้พระเจ้าพิมพิสารสวรรคตแล้วณเวลานั้นเองคนที่ไม่เคยไปมีพ่อมีแม่พ่อแม่ดียังไงเราไม่รู้จักหัวใจพ่อแม่วันไหนที่เราเป็นพ่อเองเป็นแม่เองจะรู้ว่าหัวใจพ่อแม่ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตกใจเลยว่าเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าพ่อรักเราแค่นี้เรารักลูกยังไงพ่อรักเราอย่างนั้นถามแม่ว่าหม่อมฉันน่ะพ่อรักไหมบอกตอนนั้นจะทำลายขันละพ่อก็ขอไว้ว่าเนี่ยมันดื่มเลือดเราเถอะเอาเลือดให้เรากินตอนเป็นเด็กเป็นหนองเนี่ยพ่อเอาปากดูดกินหนองเข้าไปเลยนะไม่เคยคิดจะทำร้ายลูกหรือว่ารังเกียจลูกเลยก็รู้ทันทีเลยว่าวันตรุษจีนเนี่ยเรื่องพระเจ้าพิมพิสารสอนให้รู้ว่าสิ่งที่เราทำอะไรไว้มันจะย้อนกลับเราอกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อไปลูกหลานอกตัญญูต่อเราเราอกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อไปพ่อแม่เนี่ยเป็นเทวดาเป็นพระพรหมจะบันดาลความสุขให้เราลูกหลานจะอกตัญญูกับเราจริงต่อมาลูกของพระเจ้าตู่มีชื่อว่าอภัยกุมารมาฆ่าพ่ออีกหลวงพ่อสนองก็บอกว่าเนี่ยพวกเรามีแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะวันตรุษจีนก็มีวันวาเลนไทน์ก็มีวันมาฆบูชาก็ดีเรารู้ไหมว่ามีประโยชน์อะไรอย่างวันเนี้ยเรามาทำบุญเรารู้ไหมว่าบุญคืออะไรอย่างน้อยเอาไป5ประการนะที่พระองค์ทรงแสดงอนุบุพคถาทั้ง5ให้กับพระเจ้าพิมพิสารได้บรรลุธรรมทานเราต้องให้นะให้ทุกคนมีความสุขตัวเราก็มีความสุขอภัยทานนะคำว่าโกรธเกลียดเนี่ยเอาออกไปเถอะของดีเรายังให้เลยเงินทองยังให้เลยไอ้โกรธเกลียดมันมีค่ากว่าเงินทองไหมเนี่ยช่วยกันนึกหน่อยทำร้ายเราทำร้ายคนอื่นเก็บไว้ทำไมอ่ะไม่มีเหตุผลใช่ไหมเงินทองเรายังให้เลยแล้วไอ้ของไม่ดีเก็บไว้ทำไมนึกถึงพระเจ้าดีกว่าให้อภัยกันเมตตากันรักษาศีลนะศีลเนี่ยสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาศีลเนี่ยจะนำมาถึงความพ้นทุกข์เลยเหมือนกับพระเจ้าพิมพิสารนะถึงตายเป็นณเวลานั้นเราเป็นพระโสดาบันอยู่บนชั้นฟ้าบรรลุธรรมไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายอีกนะเพราะว่าพระองค์ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันฉะนั้นพวกเรายังประมาทนะคิดว่ารอวันนั้นวันนี้เพราะนั้นเราอย่าประมาทให้ทานรักษาศีลเราเชื่อว่าผลของศีลเนี่ยผลของความดีจะมีอานิสงส์ให้เรามีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินะถึงพระนิพพานสมบัติให้เราเชื่อว่าที่เรามีทุกข์มีภัยเกิดจากกามคุณทั้ง5นะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็บวชในขมะเนี่ยมาปฏิบัติไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครนะรู้จักสำรวมรู้จักประมาณในการบริโภคมันทำจิตใจให้เขารอบนำมาปฏิบัตินะก็จะเป็นหนทางให้เราได้มีแต่ความสุขความเจริญนะรู้จักคำว่ากตัญญูกตเวทีรู้จักการว่าให้อภัยนะรู้จักสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทานให้แล้วเราก็น้อมมาปฏิบัตินะก็เวลาก็พอสมควรนะที่สุดแล้วก็ที่เรามาแล้วถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญนำพาให้เรามีสติมีปัญญาน้อมหลักน้อมเอานำหลักของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ขอให้เราอย่าได้ประมาทนะให้เราได้เข้าถึงคำสอนของพระองค์ในหลักให้เรามีทานมีศีล
นะให้เราเชื่อผลของกรรมเราทำดีให้ทานรักษาศีลย่อมมีสวรรค์ให้เราเชื่อด้วยว่าที่เรามีโทษมีกรรมก็เหตุมาจากกรรมของคุณทั้ง5จากตาหูจมูกลิ้นกายของเราที่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั่นเองฉะนั้นเราก็พึงละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบนะเช่นเรามาปฏิบัติธรรมนี่แหละนะถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยปกาลฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากพระจันติเล็กอัตตรโคครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรและองค์แสดงธรรมนะคะและทายธรรมด้วยค่ะขอเรียนเชิญคุณมงคลนครินทร์สาครเป็นผู้ถวายผ้าไตรและทายธรรมและองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะยกท้องพานนะคะสาธุค่ะและทายธรรมด้วยนะคะสาธุอนุโมทามิค่ะต่อไปทุกท่านเต็มตัวรับพรค่ะก็ตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังคปาขอความลำลีทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีเตอัทรธาสุขิธาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิธาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระอาจารย์ติเล็กอัตตรโคค่ะวันนี้ครูอาจารย์ก็เมตตาแสดงธรรมที่ลานธรรมด้วยนะคะในช่วง 22:30 นถึง 24:00 นนะคะต้องน้อมกลับด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะต่อไปวันนี้นะคะคณะท่านเจ้าภาพเป็นคณะนักบวชเนกขัมมะชายทั้ง8ท่านนะคะค่ะจะทำการถวายเทศธรรมและทอดผ้าไตรแด่องค์โสดพระพิธรรมทั้ง8รูปค่ะค่ะเรียนเชิญท่านทั้ง8ท่านนะคะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะเชิญค่ะค่ะในช่วงเวลา 19:00 นของทุกวันนะคะมีการจัดสวดพระพิธรรมบนเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานในวันเสาร์และวันพระก็จะมีการแสดงธรรมในเวลา 19:30 นค่ะค่ะ
ค่ะ8ท่านค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะถ้าเกินก็ถวายพร้อมกันได้นะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวให้สัญญาณถวายพร้อมกันค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านประเคนแล้วถอยออกมานะคะค่ะเชิญค่ะค่ะประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วเป็นกิจกรรมที่รันธรรมในการสวดมนต์ทำวัดเย็นจากนั้นพระอาจารย์พงศักดิ์ศิลปเปโมเมตตาให้กรรมฐานพระอาจารย์ติเล็กอัตรโคเมตตาแสดงธรรมค่ะและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งภาธิการจรัญทัคยาโนวัดหลวงคุณวัดหลวงคุณวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะในค่ำวันนี้นะคะมีการจัดงานมุทิตาสักการะน้อมถวายแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์บันทิโตเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล104ปีนะคะในค่ำคืนวันนี้ช่วงทุ่มหนึ่งนะคะ19นาฬิกาก็มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ในเวลา20นาฬิกา30นาทีค่ะมีการแสดงธรรมโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐาน3กันด้วยกันนะคะค่ะต่อไปทุกท่านค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะลีวะหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงห้ามที่เต็มย่อมอย่างสมุสาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานุทิฏฐาแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิทธิพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวัสมีชนตุจงสำเร็จโดยชาพานสาเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสันหิจังหุตปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภะย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นด้วยประการฉะนั้นนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเม
ยาติมิตาสักขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพตกรรมโหสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณังวาโสโกวายะปัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเปตานมัฏฐายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นนยังชโคทักขิณาทินาก็ทักสินานุปาทานิแลอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิฏฐาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรตังหิตายาทัตนาโสปคหปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ปุถุชนโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจกตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยโอเมหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้โอวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสาปเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราเทิดบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้
มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตอาคาวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพระมือสามครั้งพร้อมแล้วกราบ